ปิดชีวิตจอยศิริลักษณ์หายจากจอ9ปีปฏิเสธทุกงานเปิดชีวิตจอยศิริลักษณ์ปฏิเสธละครดังถึงแม้จะให้ค่าตัวสูงไม่ขอเล่นหลังจากปล่อยทีเซอร์ละครบวงใบบุญทางสถานีโทรทัศน์ช่อง8เพียงไม่กี่ชั่วโมงกระแสตอบรับดีเกินคาดหลายคนพูดถึงการกลับมาของนางเอกมากความสามารถจอยศิริลักษณ์ของโชคที่หวนคืนจอในรอบ9ปีในบทบาทของใบสีสาวใบไร้เสียงที่ดราม่าเข้มข้นเต็มโซเชียลล่าสุดนางเอกระดับแถวหน้าของเมืองไทยจอยศิริลักษณ์ขอเปิดใจถึงสาเหตุที่ห่างหายและปฏิเสธรับเล่นละครมาหลายเรื่องโดยที่ไม่มีใครเคยรู้เลยว่าเพราะอะไรพร้อมเหตุผลชวนขนลุกถึงบทบาทใบสีที่สาวจอยถึงขั้นเอ่ยว่าเหมือนจิตวิญญาณที่รอมาเล่นบทนี้จริงๆจอยศิริลักษณ์กล่าวว่าก่อนหน้านี้มีข่าวต่างๆนานาว่าจอยปฏิเสธละครไปหลายเรื่องล่าสุดก็เป็นเรื่องที่คนพูดถึงอย่างมากก็ยอมรับว่าปฏิเสธไปจริงเพราะด้วยบทค่อนข้างเป็นบทที่เหมือนยังไม่ได้เรียกร้องจิตวิญญาณนักแสดงของเราออกมาได้มากพอจึงได้ปฏิเสธไปแต่จอยต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนที่ให้โอกาสจอยด้วยนะคะอย่างละครบุ๋มใบบุญจอยเองก็เคยปฏิเสธมาแล้วครั้งหนึ่งเพราะความไม่มั่นใจแต่สุดท้ายเราก็หนีใบสีไม่พ้นเราเลยรับเล่นในที่สุดตัวละครตัวนี้เขาเหมือนจิตวิญญาณที่รอเรามาเล่นจริงๆเรารู้สึกแบบนั้นในฐานะนักแสดงแถมได้เล่นสงครามอารมณ์กับพี่กวางโอและอีกหลายคนมันทำให้เราเหมือนมีพลังและแพชชั่นในการเล่นละครถึงแม้จะมีดราม่าโดนกระทำแต่เป็นบทที่ดีแถมเป็นใบ้ใบแบบไม่มีเสียงออกมาเลยสำหรับเรามันยากมากนะมันท้าทายเรามากแถมตัวละครตัวนี้มีหลายมุมเขาไม่ได้เป็นขาวหรือดำแต่เขาคือคนจริงๆที่มีการทำถูกและทำผิดซึ่งเราไม่เคยได้รับบทบาทแบบนี้มาก่อนเลยในชีวิตของการเป็นนักแสดงและนี่ก็เป็นสาเหตุหลักที่เรายอมกลับมาเล่นละครหลังจาก9ปีที่เราหายไปยอมรับว่าไม่ได้เล่นละครมานานพอกลับมาเล่นละครอีกครั้งก็รู้สึกกดดันเหมือนกันกลัวว่าเราจะทำออกมาได้ไม่ดีตามที่ผู้ใหญ่คาดหวังการกลับมาเล่นครั้งนี้จอยกล้าพูดได้เลยว่าบทบาทไปสีเขาเรียกร้องให้จอยมาเล่นจริงๆและเรามั่นใจในทีมงานและนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้มากที่จะทำให้ละครเรื่องนี้สมบูรณ์ที่สุด